สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการที่เราจะเซฟนะครับหรือบันทึกสกรีนที่เราได้ออกแบบนี้เอาไว้ใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเหมือนบันทึกไว้เป็นเทมเพลตหรือว่าเป็นต้นแบบนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยแอปของเรานะครับอาจจะมีหลายสกรีนหลายหน้าจอแต่ว่าคุณสมบัติหลายๆอย่างของแต่ละสกรีนนั้นๆเนี่ยอาจจะมีส่วนที่เหมือนกันหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้น Tangable จึงอำนวยความสะดวกด้วยการอนุญาตให้เราสามารถที่จะบันทึกนะครับสกรีนที่เราต้องใช้บ่อยๆเอาไว้เก็บเอาไว้ได้เวลาที่เราเพิ่มสกรีนจะได้ไม่ต้องสร้างทุกอย่างใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับสามารถไปดึงเอาหน้าสกรีนที่เราเซฟเอาไว้มาสร้างเป็นหน้าใหม่ได้นะครับเช่นเราจัดเลเยอร์ไว้สวยแล้วหรือว่าเราใส่สีที่พื้นหลังไว้เป็นสีสมมุติว่าสีลักษณะนี้นะครับแล้วเราไม่อยากจะไปใส่สีใหม่ทุกๆครั้งเพราะว่ามันจะต้องมาใส่รหัส RGB นะครับหรือรหัส Hexแบบนี้ทุกครั้งนะครับมันก็จะเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราสามารถเซฟหน้าจอแล้วก็เลย์เอาท์สมมุติว่ามีรูปอยู่ตรงนี้มีปุ่มแบบนี้นะครับอยู่ในเลย์เอาท์มีโรมีคอลัมน์แบบนี้เราต้องใช้แบบนี้บ่อยๆนะครับเราก็เซฟไว้เลยเรามาดูวิธีการเซฟบันทึกเอาไว้นะครับวิธีการง่ายๆครับก็คือให้ไปที่ทางขวามือตรงนี้ให้เราคลิกที่สกรีนก่อนนะครับคลิกที่สกรีนอย่าคลิกที่คอมโพเนนต์ใดคอมโพเนนต์หนึ่งให้คลิกที่ว่างๆที่เป็นสกรีนให้ตรงนี้ขึ้นชื่อสกรีนขึ้นมานะครับแล้วตรงทางซ้ายก็จะไฮไลท์คำว่าสกรีนจากนั้นนะครับให้ไปคลิกที่รูปตรงนี้นะครับเป็นเหมือนโฟลเดอร์แล้วก็มีเลขเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสัญลักษณ์นี้นะครับที่มีเครื่องหมายบวกแล้วก็มีโฟลเดอร์อยู่ให้ไปคลิกนะครับจะขึ้นเอาเมาส์ไปชี้จะเห็นว่า Save Screen to My Screen ก็คือการบันทึกสกรีนอันนี้ไว้ให้กด1ครั้งนะครับก็จะให้ตั้งชื่อสมมุติว่าผมบอกว่า Green Screen with Button นะแล้วก็ตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเพื่อจะให้เราจำได้ว่าสกรีนนั้นหน้าตาเป็นยังไงแล้วกด Saveอันนี้สกรีนก็ถูกเซฟไว้แล้วนะครับทีนี้นะครับลองดูนะครับสกรีนอื่นๆเนี่ยเวลาเรากดบวกขึ้นมานะครับเพิ่มสกรีนนะครับจะมีให้เลือก2อย่างก็คือเป็น blank screen ก็คือสกรีนว่างๆหรือจะ copy from my screen ก็คือไป copy จากสกรีนที่เราเซฟไว้ที่เราเซฟเก็บเอาไว้นะครับสมมุติว่าผมคลิกที่ copy from my screen แล้วกด next นะครับจะมีสกรีนที่ผมเซฟเอาไว้ให้เลือกนะครับเมื่อกี้อันล่าสุดเนี่ยที่เราเซฟกันไว้ในคลิปวิดีโอนะครับก็คือ green screen with four button นั่นเองให้คลิกที่ข้างหน้าสมมุติเราจะเอาสกรีนนี้นะครับเราจะสร้างอีกสกรีนหนึ่งซึ่งหน้าตาเหมือนสกรีนนี้ก็กดเครื่องหมายถูกแล้วก็คลิกที่ปุ่ม copy นะครับนี่ครับจะเห็นว่า2หน้านี้เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าหน้านี้เนี่ย green screen with four button เนี่ยเป็นหน้าที่เกิดจากที่เราไปเอาสกรีนที่เซฟเก็บเอาไว้นะครับออกมาก็จะได้คอมโพเนนต์ต่างๆทุกอย่างออกมาให้เราเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปสร้างใหม่เราก็อาจจะไปแก้ก็ได้นะครับไปแก้เช่นสมมติว่าคอนนะไปแก้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราต้องการก็ได้นะครับพัมคินอะไรแบบนี้นะครับก็ปรับเปลี่ยนได้เหมือนปกติเลยครับเท่านี้เองครับนะครับแล้วก็ตัวบล็อกก็จะมาด้วยนะครับถ้าเรา copy สกรีนมาเนี่ยบล็อกคำสั่งก็มาด้วยเหมือนกันเราก็ต้องไปแก้บล็อกคำสั่งถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการ
หรือเราจะอยากจะเปลี่ยนอะไรก็ตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับไปลองทำตามกันดูนะครับสวัสดีครับ